สวัสดีครับพบกับผมต้นชนอนะครับกับรายการชัชชาทีมเดียวให้ทีมเดียวกันแบบชัชชาแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะครับก็มีหนึ่งคู่มาฝากเช่นครับเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมกับลูตันทาวน์นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับลูตันทาวน์จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้จริงๆเวสต์แฮมไม่ค่อยมีผลอะไรมากมีผลกับทีมเยือนอย่างยูลูตันทาวน์มากกว่านะครับเพราะว่าเขาต้องการคะแนนเพื่อหนีตกชั้นนะครับแต่เวสต์แฮมยังคงเป็นฝ่ายต่อนะครับอยู่ 0.75 สเปรดโดยประมาณนะครับก็เชื่อลึกๆว่าถ้าตอนไปเยือนลูตันใช่ไหมเวสต์แฮมก็บุกชนะลูตัน 2-1 แล้วถ้าได้ในบ้านผมว่าพิเศษจำแขนชนะอีกน่าจะเป็นทางเวสต์แฮมบอกว่าอย่างน้อยๆเขาจะเฉือนได้อย่างน้อยๆได้มาสักนิดนึงก็ยังดีนะและมีสิทธิ์ได้เต็มด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปที่คุณคอนเวสต์แฮมดีกว่าเพราะว่าผมเห็นทรงลูตันแล้วบอกได้เลยว่าไม่ไหวครับเกมรับมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ชนะใครค่อนข้างยากด้วยช่วงนี้นะครับเกมรุกอาจจะดีครับแต่เกมรับย่ำแย่เหลือเกินนะครับโหโดนยิงแล้วโดนอีกโดนแมนซิตี้ยิง 5-1 โดนเบนฟอร์ดยิง 5-1 นะครับโอ้โหเสมอกับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1คือพูดง่ายๆว่าโดนยิงโหแบบโดนแล้วโดนอีกนะครับอาจจะชนะบอลมัด 2-1 แต่ว่าโดนรุนแล้วถือว่าเหนื่อยครับบอกเลยว่าดูทางเวสต์แฮมสบายใจกว่าถึงแม้ว่าเกมที่เราอาจจะเสีย0โดนเชลซีถล่มไป5ประตูต่อ0ก็ตามนะครับเพิ่งเละเทะมานะครับแต่เชื่อว่าท้ายแล้วนักเตะน่าจะช่วยกันเล่นสั่งลาเดวิดมอยส์เพราะดูแล้วยังไงไปแน่ๆนะครับเป็นถ้าเราไม่ผิดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นทางคูเรนโรเบตกีนะครับที่จะได้เข้ามาคุมเวสต์แฮมในฤดูกาลหน้านะครับตอนจากเดวิดมอยส์นะครับผมยังไงวันนี้ก็จัดไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดดีกว่านะครับผมเชื่อว่าจะเอาชนะลูตันทาวน์ได้นะครับในตอนสเตเดียมนะครับเราไว้พบกับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมกับรายการชัชชาทีมเดียวสำหรับวันนี้มัวเราแล้วก่อนพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ